มืองทอทีวีของเราจะอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ดูถ่ายทอดสดผ่านมือถือได้เห็นจังหวะเซฟรวมไปถึงจังหวะชูถ้วยขนลุกมากๆแสดงความมีดีกับตองด้วยนะครับกับแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับเป็นครั้งที่2ของตองด้วยใช่ไหมครับแต่น่าจะภาคภูมิใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกัปตันทีมรู้สึกยังไงครับตองคือได้แชมป์ก็ดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็คือเหมือนมันเป็น2ครั้งที่ติดต่อกันด้วยคือส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าเหมือนถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยอีกถ้วยหนึ่งที่สำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นถ้วยของเกียรติยศถ้วยของศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยคือมันเป็นถ้วยของทีมชาติไทยมันเป็นถ้วยของประเทศไทยซึ่งมันก็ควรที่จะต้องอยู่กับประเทศไทยใช่ก็คือผมก็พยายามบอกเพื่อนร่วมทีมทุกคนแหละว่าคือมันก็สำคัญแล้วก็พยายามทำกันอย่างเต็มที่ครับผมซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็ทำงานกันอย่างหนักในช่วงการฝึกซ้อมในช่วงการแข่งขันครับผมซึ่งก็พยายามกันอย่างเต็มที่ครับวินาทีที่ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษนะครับตองคิดยังไงตอนนั้นก่อนที่จะดวลคือพยายามมีสมาธิกันมาให้มากสุดคือผมก็เตรียมตัวเองมาตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วแหละว่ามันต้องมีอาจจะต้องมีจุดโทษคือผมก็พยายามแบบเหมือนกับมีสมาธิพยายามทำการบ้านมาแล้วด้วยแล้วก็คือพอมาถึงจุดนั้นอ่ะมันทุกอย่างก็ต้องวัดกันแล้วพี่พอมันก็อาศัยหลายอย่างทั้งเรื่องของประสบการณ์ด้วยเรื่องของจังหวะด้วยดวงด้วยทุกอย่างผมว่ามันก็หลายๆอย่างรวมกันปีที่แล้วได้แชมป์แต่ว่าเป็นอุ้มขึ้นไปชูถ้วยแต่ปีนี้เป็นตองวินาทีที่ได้ชูถ้วยรู้สึกยังไงก็คือรู้สึกดีใจอย่างที่บอกครับผมซึ่งมันก็เป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมซึ่งคือก็ได้รับเกียรติเป็นโค้ชมอบหมายเป็นกัปตันทีมก็ดีใจครับผมซึ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันก็ดีใจครับถ้าพูดถึงใน2เกมที่ผ่านมาพอใจฟอร์มของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมไหมครับรู้สึกว่าเชฟของทีมชาติไทยก็จะเปลี่ยนไปในอีกทางหนึ่งแต่ก็ดีขึ้นแหละถามว่าพอใจฟอร์มตัวเองไหมก็คือก็โอเคตรงที่ไม่เสียประตูทั้ง2เกมครับผมแต่ว่าก็อยากจะให้มันดีกว่านี้ก็ในทุกๆอย่างครับผมแล้วก็คือก็อยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักครับผมแต่ว่าคือพวกเราทุกคนก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขต่อไปก็ไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้ส่วนเรื่องของเชฟเกมรับที่ดีขึ้นก็อันนี้ก็เป็นแท็กติกของโค้ชด้วยที่เหมือนเขาก็เหมือนรู้จุดว่าทีมชาติไทยชอบเสียประตูตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะเน้นเกมรับให้มากขึ้นครับผมซึ่งก็ทำให้เราสามารถรักษาสกอร์ได้ครับสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์แฟนบอลชาวไทยถึงแม้ว่าที่ราชมังจะน้อยสักนิดหนึ่งแต่เชื่อว่า 70-80% นะดูการถ่ายทอดสดก็ขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เหมือนกับติดตามเชียร์พวกเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ไปที่สนามแต่ว่าคือผมก็อย่างที่พี่นายบอกว่าก็อาจจะดูจากทีวีทางบ้านครับผมซึ่งก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราครับผมซึ่งคือพวกเราทุกคนก็ต้องการกำลังใจจากทุกๆคนแหละก็ถ้าไปเชียร์ที่สนามได้ก็ยิ่งดีครับผมเพราะว่าคือมันก็ช่วยส่งเสียงเชียร์พวกเราช่วยกดดันทั้งคู่แข่งด้วยครับผมแต่ว่าคือก็อยากจะให้เชียร์พวกเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นในวันที่เราแพ้ชนะหรือเสมออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือฟุตบอลมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะชนะทุกแมตช์ก็ยังไงก็ขอให้สนับสนุนพวกเราต่อไปครับผมได้มีโอกาสดูคลิปของเพื่อนๆที่ดูกันที่กัมพูชาไหมครับดูสาระจะแซวตองด้วยนะฮะ มีแซวชื่อแมวนะ ได้ยินอยู่ครับผมแต่ว่าก็พอแต่ก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจที่แบบก็ยังเหมือนทุกคนก็ยังติดตามเชียร์พวกเราครับผมใช่ก็เห็นโจเซ่ก็ยืนอยู่ข้างหลังแบกกาวอยู่ข้างหลังครับผมขอบคุณครับ